9ช่วงล็อกดาวน์แบบนี้แบรนด์ต่างๆก็ต้องมาเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคกันใหม่นะคะว่าในช่วงนี้คนไทยอยากทำอะไรกันมากที่สุดค่ะมีการเก็บข้อมูลมาคุณผู้ชมคะจัดเป็น10อันดับเลยนะคะที่อยากทำที่สุดตรงใจกับคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะคะไปดูอันดับการคุณผู้ชมคะจัดโดยบริษัทไวซ์ไซส์ประเทศไทยค่ะโดยที่เขาได้เก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนกิจกรรมที่ชาวโซเชียลอยากที่จะทำในช่วงของล็อกดาวน์ต่อเนื่องนะคะเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอยากค่ะจากกว่า150กิจกรรมที่อยู่ในช่วงวันที่1มิถุนายนมาจนถึง11สิงหาคมนี้ค่ะมีได้แก่1คุณผู้ชมอันดับที่มีคนมี engagement มากที่สุด 3.7 ล้าน engagement นะคะคืออยากไปเที่ยวนี่คุณเพนใครก็อยากใครไม่อยากไปเนาะใช่ป่ะสถานที่ที่ชาวโซเชียลอยากไปมากที่สุดคือทะเลนะคะและ3อันดับจังหวัดที่อยากไปมากที่สุดคือเชียงใหม่เหนือไปเลยนะแล้วลงใต้ไปภูเก็ตค่ะนครราชสีมาต่างประเทศก็มีนะไปใกล้ๆก่อนละกันเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาญี่ปุ่นติดแน่ๆเลยอันดับ2ค่ะกิจกรรมจนมันเกิดเป็นเพลงขึ้นมาคุณผู้ชมกราฟิกตัวใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะเพราะอย่างนี้มองไม่ค่อยเห็นนะขึ้นมาเลยค่ะเต็มหน้าเลยอันดับ2กินหมูกระทะมันมีเพลงแต่งออกมาด้วยก็ใช่ไงอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกับไม่มีอะไรทั้งเพลงแค่นี้ชัดเจนอันดับ3ชอบเหมือนกันนอนจ้ะนอนดีกว่าคุณผู้ชมดูไปเลยเนี่ย10อันดับคุณผู้ชมโดนแน่ๆอยากอะไรอยากหมดเห็นมั้ยแต่ว่าจำนวน engagement ที่เข้าไปนะที่มีการเสิร์ชหามีคนพูดถึงก็ประมาณนี้คอนเสิร์ตเขาก็อยากไปค่ะน่าสนใจข้อ8ข้อ9เนี่ยแหละไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนึงที่คนไทยเนี่ยจะอยากไปทำงานกับไปโรงเรียนขนาดนี้นะฉันอยากไปทำงานเอมมี่เธอถ้าสมมุติเป็น1ใน เดี๋ยวจะแบบโอ๊ย1ใน3ดูเธอเวอร์ไปฉันให้1ใน5ก็ได้ฉันอยากไปทำงานถ้า1ในนั้นน่ะแต่ก่อนฉันก็อยากไปเรียนพนักงานดีเด่นมากก็อยากไปเรียน อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะนอกจาก10อันดับแรกแล้วมีกิจกรรมอื่นๆเหมือนกันที่หลายคนอยากทำนี่สายสุขภาพปั่นจักรยานเดินห้างทำสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์มีคนพูดถึงเกินแสน engagement เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นสถิติที่เรานำมาฝากกันเพราะไวซ์ไซส์เขาก็พยายามเก็บสถิติอันนี้คือมันล่าสุดไงเพราะว่าเป็นการเก็บในช่วงเวลาที่โอ้โหจนเนี่ยเดือนสิงหาคมเพราะก่อนหน้านี้ล็อกดาวน์เราไม่ใช่เพิ่งล็อกดาวน์เนาะคุณผู้ชมเราล็อกดาวน์มาก็หลายครั้งเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความอยากล่าสุดที่เก็บสถิติของคนไทยที่อยากทำมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม GNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆน่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมเราสดๆได้คุณยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page GNN Live และ YouTube Channel GNN Online หรือสะดวกติดตามผ่านลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้เลยค่ะ